พัทยาฮีทนะฮะคือหนังที่ผมดูตัวอย่างแล้วผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนังอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพัทยาแล้วก็เรารู้สึกมันเต็มไปด้วยนักแสดงที่แบบเชื่อมึงรวมกันได้ไงวะอันดันดาพี่น้อยพลอยเชอร์มานและที่สำคัญคือตัวเอกของเรื่องเป็นตะลุงแก่คนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งซึ่งไม่เชี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเว้ยว่าหนังไทยมันจะมีอะไรเป็นแบบนี้แล้วพอผมไปดูไปเซิร์ชไปค้นหาอ๋อมันไม่ใช่หนังไทยแบบหนังไทยที่เป็นนายทุนไทยแล้วเป็นผู้กำกับไทยมากำกับนะแต่มันเป็นเหมือนเป็นผู้กำกับจีนแล้วมีทุนจีนมาทำหนังอาชญากรรมที่เกิดในประเทศไทยเออมันก็เป็นแบบฟีลลิ่งแปลกๆเนาะเออเป็นฟีลลิ่งแปลกๆดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหนังที่ฝรั่งทำเท่าไหร่นะอ่ะผมพูดนี้ดีกว่าคือบางหนังบางเรื่องหรือบางอย่างเวลามาถ่ายทำในเมืองไทยเราจะรู้สึกว่าเขามีภาพในหัวของความเป็นประเทศไทยที่มันไม่ใช่ประเทศไทยอย่างที่เราเป็นแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดประเทศไทยในเรื่องเนี้ยมันเป็นประเทศไทยแบบที่เราพอจะผ่านหูผ่านตามาได้บ้างสิ่งที่ต้องชื่นชมอย่างนึงเลยคือโปรดักชั่นอ่ะผมว่าทำได้ดีทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรถลาตัวบ้านเบิร์นการขับรถนู่นนั่นนี่มุมกล้องเนี่ยไม่มีที่ให้ติเลยผมพูดงี้เพราะปกติผมดูหนังไทยเนี่ยมันจะมีความแบบเฮ้ยทำไมกล้องตรงนี้มึงถ่ายแบบนี้ทำไมแสงไม่สวยคือมันไม่มีอะไรที่ดูแล้วหงุดหงิดอ่ะมันเป็นงานที่ดูแบบเออก็อ่ะไปได้อ่ะตรงนี้สวยอันนี้ดีอันโน้นดีการแสดงในเรื่องนี้เนี่ยผมพูดได้เลยนะว่ามีแต่ความล้นแบบล้นไปเลยแต่ด้วยความที่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศของความดูเดือดมันอยู่ในบรรยากาศของความแบบซัดปืนยิงใส่กันบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นไอ้บุคลิกล้นเนี่ยมันพอที่จะรับได้เพราะว่ามึงไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติพวกมึงไม่ใช่ตัวละครปกติพวกมึงคือโจรพวกมึงคือนักฆ่าพวกมึงคือคนเหี้ยหาอะไรไม่รู้มาอยู่รวมกันเพราะฉะนั้นถ้ามึงมีความเยอะหรือ acting ประหลาดมึงเป็นคนที่ประหลาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความประหลาดอยู่ในเรื่องเนี้ยมันก็เลยยังอยู่ในโซนที่รับได้แต่ถามว่าโอ้โหมันดีหรือมันทำให้เราชอบตัวละครนี้ไหมสำหรับผมนะผมว่าไม่เพราะผมรู้สึกว่ามันประหลาดแบบแม่งประหลาดแบบแปลกแต่เขาก็ยอมรับในโลกของมันได้มันไม่ได้แบบว่าประหลาดแบบจ๊กเกอร์ที่รู้สึกมันบันเทิงมันสนุกหรือมันประหลาดแบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นมันแบบอยู่ๆก็ตะโกนอยู่ๆก็ acting อยู่ๆก็บ้าบอคอแตกวิธีการพูดบางคนก็ประหลาดแต่ว่าพอมันอยู่ในหนังแบบเนี้ยคือถ้ามันไปอยู่ในหนังดราม่าจริงจังซีเรียสอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่แบบไอ้เหี้ยมึงแย่มากมึงห่วยแตกมึงแบบไม่ได้เลยแต่พอมันอยู่ในหนังที่แบบกูยิงกันกูแบบจะเป็นขโมยทองออกมาไปแย่งทองกันนู่นนั่นนี่มันก็อยู่ในโซนที่ผมรู้สึกว่าผมรับได้ในการที่ว่ามันเป็นบุคลิกบ้าบอแบบนั้นแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของหนังอ่ะในความรู้สึกของผมอ่ะคือมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเว้ยคือต้องบอกก่อนนี่คือหนังประเภทเหมือนกับหนังของกายริชี่ผมไม่รู้ทุกคนอธิบายอย่างนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจป่ะวะมันคือหนังประเภทที่แบบว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันอ่ะมันไม่ใช่สตอรี่จากมุมมองใครมุมมองคนนึงแล้วก็ผ่านเหตุการณ์เลยแต่มันเป็นเหตุการณ์ของหลายๆมุมมองอ่ะเป็นคนของไอ้คุณไซมอนอนันดาน้อยวงภูพลอยเชอร์มานนู่นนั่นนี่เพื่อทำภารกิจขโมยทองอันนี้ให้ได้แล้วมันก็จะมีความยุ่งเหยิงของชุดเหตุการณ์ที่มันปึ๊กปักปึ๊กปักปักซึ่งมันเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกี่ยวโยงกันจนเกิดเหตุการณ์ที่ไปสู่จุดจบของหนังเรื่องนี้ความยากของหนังประเภทนี้คืออะไรคือการที่คุณจะลำดับเหตุการณ์ให้คนดูรู้อะไรและไม่รู้อะไรเวลาหนังมันจะตลบหลังเราหรือเวลาหนังมันจะให้แรงจูงใจตัวละครว่าทำไมตัวละครนี้มันถึงต้องทำแบบนี้ตัวละครนี้มันถึงต้องทำแบบนั้นการที่เราไม่รู้ชุดเหตุการณ์บางอย่างหรือการที่เรารู้ชุดเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเข้าใจแล้วก็สนุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผมว่าปัญหาของหนังเรื่องนี้เลยคือผมรู้สึกว่าเรารู้เยอะไปในบางเรื่องและเรารู้น้อยไปในบางเรื่องจนมันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าอ้าวทำไมมึงทำแบบนี้อ้าวทำไมมึงทำแบบนั้นอ้าวทำไมมึงทำอย่างนี้ซึ่งพอดูจนจบแล้วเราก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีว่า
ทำไมมันต้องทำแบบนี้ทำไมมันต้องทำแบบนั้นทำไมมันต้องทำแบบโน้นอะไรคือแรงบันดาลใจของมึงมึงทำแบบนี้ทำไมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแผนการทั้งหมดของมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะมั่วซั่วลำดับเหตุการณ์ที่มันจะนำมาเสนอให้กับเรารู้อ่ะว่าคนนี้ทำแบบนี้ทำไมมันไม่ควรจะรู้ตอนนี้หรือทำไมมึงถึงให้กูเห็นเหตุการณ์นี้ให้กูรู้ว่าไอ้นี่เป็นคนไม่ดีไอ้นี่เป็นคนชั่วไอ้นี่เป็นคนฆ่าไอ้นี่ทั้งที่ถ้ามึงเก็บเหตุการณ์นี้ไว้แล้วมาปล่อยไว้ที่หลังมันก็จะทำให้คนดูตกใจเป็นพล็อตทวิสต์ได้แต่มึงดันบอกกูตั้งแต่ตอนต้นพอมึงบอกกูตั้งแต่ตอนต้นพอกูมันรู้ความตัวละครที่หลังมันก็ไม่ใช่ทวิสต์แล้วสินึกออกไหมมันกลายเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าบางทีทวิสต์มันก็เอามาบอกก่อนบางทีไอ้บางอย่างที่เอากูอยากจะรู้ว่าอีนี่มันทำแบบนี้ทำไมเพื่ออะไรมันก็ดันไม่ได้มีคำตอบอะไรมาให้เรามันก็เลยมีความแบบระหว่างทำก็จะมั่วมากมั่วไอ้นี่ก็นู่ไอ้รู้ทำไมไอ้นี่รู้ทำไมทั้งนู้นแล้วพอตัวละครเยอะๆอีกอะไอ้นี่เป็นมีไอ้นี่มีลูกไอ้นี่มีน้องไอ้นี่เคยทำไอ้นี่เป็นแฟตแบ็กไอ้นี่ตัวนี่มันก็แบบมันก็มั่วไปหมดจนเรารู้สึกว่าเราเหมือนแค่นั่งดูให้มันเกิดขึ้นอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้คิดตามแล้วเพราะว่ามันมั่วมากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเรามันมั่วมากในชุดเหตุการณ์ที่มันอยากจะเล่าคุณไม่ได้ลุ้นคุณไม่ได้ตื่นเต้นคุณไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องราวพลิกผันอะไรเลยเพราะว่าลำดับเหตุการณ์อ่ะเขามีปัญหามากหน้าที่มันควรจะเป็นเหมือนหนังการ์ดิชี่ที่แบบว่ามาเฉลยเหตุการณ์ตอนหลังว่าเอ้ยจริงๆเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันมีไอ้คนนี้ตายเพราะโดนไอ้คนนี้ฆ่านะไม่ได้โดนคนนี้ฆ่านะพวกมึงเข้าใจผิดนะไอ้นี่มีแผนการซ้อนนี่คือมันควรจะให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าลำดับเหตุการณ์มันมีปัญหาแต่ขณะเดียวกันแล้วลำดับเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกด้วยการที่บางครั้งมันถึงขั้นไม่มีเหตุผลเลยครับมันเป็นไม่มีเหตุผลแบบใหญ่อ่ะไม่ผมใหญ่ที่ว่าเลยคืออย่างเช่นว่าเราขับรถอยู่อ่ะเราขับรถปุ๊บอย่างเงี้ยเราต้องไปส่งของอ่ะมันควรจะเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ไหมเราไม่ควรจะต้องหยุดรถเลยใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้มันมีจังหวะที่มันหยุดรถแล้วมันหยุดรถ ด้วยเหตุผลที่แบบผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้แล้วกันมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้คือถ้ามันหยุดรถ ด้วย mindset A ด้วยวิธีการ A อ่ะผมจะยอมรับได้ผมว่าแบบมึงสรรหาวิธีการอะไรก็ได้ที่มันดีกว่านี้แต่อันนี้มันเป็นวิธีการแบบมึงขับรถขนทองมาแบบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแบบขนหน้าแบบจริงจังมากมึงหยุดรถเพราะมึงหิวข้าวผมก็เลยไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่ซื้อเซเว่นเตรียมม้อยก่อนนะนี่บอกไหมคือคนเด่นนะคนดูคุณจะแบบเหตุผลที่หยุดรถคือกูหิวข้าวพอมันดูแล้วมันก็รู้สึกแบบมันไม่ได้อะมันไม่ได้แล้วมันเป็นพล็อตพอยต์สำคัญของเรื่องมันเป็นจุดสำคัญมันเป็นจุดปัดมันเป็นแบบมันเป็นทิกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ากูต้องขี่จอดรถกินข้าวแล้วทำไมต้องจอดรถร้านนี้ทำไมต้องไปตรงนี้ทำไมต้องทำแบบนี้คือหนังอะตรงนี้ผมคิดตอนผมดูอยู่ผมคิดว่าอ๋อยเดี๋ยวมันต้องมีอธิบายแน่เลยว่ามันต้องทำแบบนี้ทำไมต้องหยุดกินข้าวตรงนี้แบบมันต้องมีอธิบายว่าแบบแผนซ้อน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 แผนมาอธิบายว่าเอ้ยทำไมต้องอยู่ตรงนี้แต่พอดูจนจบไม่มีนะไอจุดที่ผมคิดว่ามันต้องอธิบายเงี้ยจุดที่พอที่ว่าเอ้ยมึงอธิบายแล้วมึงหยุดรถแดกข้าวตรงเนี้ยไม่มีอธิบายผมแบบฮะแล้วอยู่ดีๆมันก็จะชอบมีแบบตัวละครมาคุยกันแบบแปลกๆแบบเรามาดูเดินมาคุยกันรู้สึกมันรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าวะอ้าวก็ไม่นี่แล้วมันคือมันจะมีโมเมนต์ตัวละครเดินมาคุยกันเฉยๆแล้วมันก็แจกจากกันไปที่เราก็รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันนำไปสู่อะไรหรือมันจะมีความลับอะไรรู้จักกันมาก่อนหรออ้าวไม่อยู่ๆก็ทำฉากมีอะไรฉากมาจีบกันแบบงงๆแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นไม่มีอะไรสานต่อตรงนั้นหรือไม่ได้แบบไปเฉลยว่าอุ๊ยจริงๆแล้วไอ้นี่รู้จักกันมาก่อนนะมันเป็นแผนซ้อนแผนไม่มีก็แค่เดินเจอกันแล้วก็เดินคุยกันดื้อๆเงี้ยก็มีมันรู้สึกว่ามันมีปัญหามากๆในเชิงของเหตุผลที่จากระดับหนึ่งที่ความมั่วของบทที่มันเกิดขึ้นความมั่วของเหตุชุดเหตุการณ์ที่เขาเล่าแล้วมันก็ยังซ้อนด้วยการที่แบบมันไม่มีเหตุผลตรงนี้อยู่ด้วยแน่นอนว่าพอมันเละขนาดนี้แล้วอ่ะในเรื่องของอารมณ์ร่วมอ่ะมันก็ไม่มีเนาะไอ้ความเอาใจช่วยให้เราอยากให้ใครรอดเราอยากให้คนนี้รอดนะเขามีลูกอยากให้คนนี้รอดนะเพราะเขาทำดีมาตลอดอุตส่าห์กับตัวมันไม่เหลือให้กับคนดูอีกแล้วเพราะว่าคุณมั่วมาแล้วมี acting ล้นๆขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งไม่ช่วยเข้าไปใหญ่อ่ะทุกอย่างก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างที่บอกพอเข้าสู่งานโปรดักชันพอเข้าสู่งานที่เป็นงานแบบที่ไม่ใช่แค่มนุษย์หรือการตัดต่อการเล่าเรื่องแล้วเขาทำได้ดีฉากสู้ในลิฟต์เนี่ยอยู่ๆแม่งก็มันอยู่ๆเขายิงกันปัง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 มาถึงจุดนึงแล้วทุกคนคิดว่าเอ้ยกูไม่ใช่ปืนแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นมีดแล้วสู้กันโอ้โหแม่งมันจริงแบบโดยเฉพาะไอ้สู้ในลิฟต์อะ
ซึ่งในลิฟต์แม่งมันเฉยเลยแบบปึกปัก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 ออกมาข้างนอกเจอคนข้างนอกปึกปักปึกปักสู้กันมันกลายเป็นว่าอยู่ความไม่มีผลที่ว่ากูใช้ปืนอยู่ดีว่ากูเลิกใช้ปืนกูใช้มีดแล้วมันก็ทำให้หนังสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาสู้สนุกนี่คือหนังที่สู้สนุกนะเป็นหนังไทยที่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยในแง่การต่อสู้โอเคเลยโอเคเลยโอเคมากๆเลยแล้วหนังก็ดำเนินเรื่องไปจนจบแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดว่ามันไม่ได้เฉลยอะไรไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้มีจุดฟินาเล่ของเรื่องราวไม่มีการหักหลังอะไรมันก็เป็นอย่างที่มันบอกไปมันเป็นหนังที่ล้มเหลวในการสร้างอารมณ์ร่วมมันเป็นหนังที่ล้มเหลวในการจะสร้างเหตุการณ์ที่พลิกผันตื่นเต้นน่ากลัวมันมีเป็นหนังที่ล้มเหลวในการสร้างเหตุและผลให้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดในเรื่องนี้แต่ถามว่าในเชิงของงานสร้างในเชิงของการต่อสู้ในเชิงของความจริงจังของบรรยากาศในเรื่องมันสามารถทำได้ไหมเฮ้ยมันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูหนังแบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแต่มีงานสร้างที่ดีมีฉากแอคชั่นที่ใช้ได้ผมว่าพัทยาฮีทไม่ได้น่าเกลียดนะพัทยาฮีทไม่ใช่สลิดหรืองานที่เรารู้สึกว่าผมแม่งแย่ในทุกมิติมันไม่ใช่มันมีจุดบกพร่องซึ่งเป็นจุดบกพร่องที่ใหญ่โตแต่ผมว่ามันก็เป็นข้อบกพร่องที่มันก็พอใช้ได้ที่จะแบบว่างๆแฮปปี้แฮปปี้อยากไปตากแอร์อยู่บ้านก็ร้อนมีเอ็มพาร์ทเข้าไปนั่งดูบันเทิงผมว่ามันก็ให้ความบันเทิงในรูปแบบนั้นได้ไม่ได้เลวร้ายไปซ้ำทั้งหมดอ่ะแต่มันมั่วไหมมั่วแต่มันเละไหมเละอารมณ์ไม่ได้ไหมไม่ได้มีการแสดงโอเวอร์เดอะท็อปไหมใช่แต่มันก็ดูได้แบบจอยๆไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าบอกโอ้โหต้องจ่ายตังค์250เดินทางค่ารถเมล์300เพื่อไปดูผมก็คงบอกว่าอย่าเลยทรงเดียวกับ Murderer Snatch คุณป้าๆบอกว่าผมว่า Murderer ทำได้ดีกว่านะผมว่า Murderer ทำได้ดีกว่า Murderer ไม่งงเข้าใจได้แต่อันเนี้ยมันมึนไปหมดเลย